ยอมรับแล้วล่ะค่ะว่าแอบสุกลูกแท้ๆเอาไว้ไก่วรายุทธเปิดใจพูดถึงลูกกับเมียค่ะแอบมีลูกกับคนนี้ตั้งแต่วัยรุ่นไก่วรายุทธเปิดใจพูดถึงลูกแท้ๆก่อนจะลั่นเคยชอบตุ๊กดวงตาด้วยทางด้านของไก่วรายุทธเองได้ออกมาเปิดใจถึงเส้นทางที่โด่งดังสุดๆจากการเป็นนักแสดงจนถึงขั้นถูกแบนห้ามออกทีวี 4-5 ปีว่าตอนนั้นเนี่ยมีกบว.ห้ามออกทีวีตอนนั้นเพราะว่ากลัวคนจะเลียนแบบการเป็นกระเทยเล่นสงครามพิศวาสสมัยนั้นเนี่ยเล่นละครดังมากบทอีออสค่ะได้รับรางวัลตุ๊กตาทองจากของมหาชนคนทั้งประเทศโหวตให้จากนั้นงดวรายุทธห้ามออกโทรทัศน์5ปีขณะที่พาชมวังวราน้องคนสนิทนั้นก็ได้ออกมาโพสเซอร์ไพรส์ทั้งติ๊กเจษฎาพรกิ๊กสุวัจนีและปุ๋มรัญญาสร้างเสียงฮือฮาย้อนเรื่องราวในอดีตไก่เผยว่าเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยล่ะค่ะก่อนที่จะมาเล่นละครก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเพราะอะไรก็มีแต่เพื่อนผู้ชายมาตลอดถามว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยชอบผู้หญิงไหมไก่วรายุทธบอกกันทีว่าถ้าเด็ดๆก็ไม่แน่นะเคยบอกว่าตุ๊กดวงตาเนี่ยถ้าเธอไม่นะฉันฟาดไปแล้วพูดแบบนี้เนี่ยเอาน้องๆในวงการถึงกับนึกภาพไม่ออกตอนที่พี่ไก่เพย์บอยจีบหญิงละค่ะปุ้มรัญญาและหนุ่มกันชัยถามว่าแล้วมีลูกด้วยกันไหมตอนนั้นไก่วรายุทธก็ยอมรับว่ามีแต่ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วไม่รู้ว่าเขาไม่ให้เจอเลยลูกที่เกิดตอนสมัยเที่ยวลูกจริงๆเนี่ยไม่เคยเจอเลยและถามถึงเวลาที่เจอผู้หญิงจีบผู้หญิงทำยังไงพี่ไก่วรายุทธก็บอกว่าก็ปกตินะไม่ถึงขนาดนี้หรอกคือเราเป็นผู้ชายสุภาพเรียบร้อยคือแมนหล่ออยู่ช่างศีลสาวนัตศิลป์เนี่ยจะตบแย่งกันไปถามประวัติได้เลยโอ้โหแหมเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคันนี้ในสมัยนั้นก็คงจะพอได้เลยละค่ะ